สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมเอกชนะชุติยานนท์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เวลาเดียวกันนี้เป็นประจำนะครับกับรายการเสวนาภาษาเกษตรนะฮะวันนี้ผมได้เรียนเชิญคณาจารย์ดร.เก๋ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบิร์ตและก็อาจารย์ร้อยโทอนุวัฒน์มาพูดคุยกันในเรื่องของเกษตร 4.0ว่าวันนี้เองเกษตร 4.0 เนี่ยเขามีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมอะไรที่มาสนับสนุนภาคเกษตรก็ดีไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชวัดน้ำฝนสั่งน้ำลดน้ำฉีดน้ำแม้กระทั่งสั่งปิดไฟเปิดไฟเช็คแม้กระทั่งว่าไฟที่เราใช้ในบ้านนี่นะฮะวัดเป็นค่าวัดออกมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่าไหร่ด้วยเข้าไปถึงนี้แล้วและต้นทุนก็ไม่แพงด้วยท่านใดที่สนใจนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วก็ติดต่อและติดตามในรายการเสวนาภาษาเกษตรที่นี่ได้หรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะให้ไปพูดหรือว่าไปเป็นวิทยากรที่ไหนจัดอบรมที่ไหนในเรื่องเหล่านี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับในรายการเสวนาภาษาเกษตรนี้กับผมเอกชนะชุติยานนท์นะฮะอ้าวยังไงได้พูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆตรงนั้นแน่นอนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะมาพูดคุยที่นี่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างวิชาความรู้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆหน่วยงานวิสาหกิจองค์กรต่างๆหน่วยงานราชการอย่าลืมครับเราเปิดแขนอ้ารับอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ท่านเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่า Five Channel HD นะฮะแล้วก็ดูรายการย้อนหลังให้เรียบร้อยรายการไหนที่ยังไม่เคยดูรายการนี้เทปนู้นตอนนี้ยังไม่เคยดูเอาดูให้เรียบร้อยแล้วก็ฝากข้อความฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ทางทีมงานเราก็จะติดต่อกลับไปนะครับหรือจะติดต่อสอบถามหรือว่าติชมแนะนำกับผมโดยตรงที่หมายเลข0984288840ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยเราจะไปพูดอยู่ในรายการจะนำเสนอในรายการนะครับทีนี้ผมมีเรื่องราวตรงนี้มาฝากด้วยเป็นข่าวคราวนะฮะเขาบอกว่าหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเนี่ยตอนนี้เขาเร่งปลูกหญ้าเนเปียสู้ภัยแล้งหญ้าเนเปียเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างต้นเหมือนอ้อยต้นเหมือนข้าวโพดพวกนี้นะฮะไอ้หญ้าเนเปียเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างนอกจากไปเป็นอาหารของสัตว์แล้วนะครับยังเอาไปทำเป็นพลังงานการหมักเพราะมันมีน้ำตาลเยอะการหมักเพื่อให้เกิดก๊าซแล้วก็ใช้ในการหุงต้มการหมักเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นอาหารในยามขาดแคลนกับวัวกับกระบือหรือเป็นอาหารหมูอะไรต่างๆนี่ได้หมดเลยทีนี้เขาเป็นยังไงครับหมู่บ้านที่อนุรักษ์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยนะครับเขาบอกปีนี้มันแรงมากแล้วก็แรงเต็มรูปแบบในขณะนี้นะฮะชาวบ้านภายในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยบ้านใหม่จอมทองตลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่นะฮะจะเลี้ยงโคแล้วก็กระบือแทบทุกครัวเรือนเรียกว่าเลี้ยงกันเยอะพอเลี้ยงกันเยอะทุ่งที่จะไปเลี้ยงอาหารการกินต่างๆก็คือหญ้าที่เป็นอาหารประจำของกระบือแล้วก็วัวเนี่ยนะฮะมันก็ลดน้อยถอยลงแล้วก็พื้นที่การเกษตรเขาก็ปลูกไปเยอะมันก็พื้นที่ในการเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ลดน้อยร้อยลงตอนนี้นะครับเขาต้องเร่งทําการกักตุนอาหารไว้ให้กับโคกระบือของตนเองนะฮะเนื่องจากเกรงว่าในช่วงที่แล้งหนักเนี่ยจะไม่มีแหล่งอาหารพอเพียงซึ่งจะทําให้โคกระบือขาดอาหารแล้วก็ล้มป่วยลงได้นายจำเนียนดายคอนบุรีอายุ52ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่จอมทองนะฮะได้เปิดเผยกับทางรายการของเรานะครับบอกว่าในช่วงนี้นะฮะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือเนี่ยจะเริ่มทำการเก็บแล้วก็กักตุนเอาฟางข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีในช่วงนี้เพื่อเตรียมไว้เป็นแหล่งอาหารยามที่ขาดแคลนพร้อมกันนั้นยังต้องเตรียมปลูกหญ้าเนเปียไว้ให้เป็นอาหารพืชไว้เป็นพืชที่เป็นอาหารสดให้กับโคให้กับกระบือเพราะในช่วงหน้าแล้งโคกระบือเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอเพื่อไม่ให้ผอมจนเกินไปจนต้องล้มป่วยนะฮะซึ่งเกษตรกรเองส่วนใหญ่ก็จะทำการเพาะปลูกหญ้าเนเปียไว้กันไว้บ้างแล้วล่ะ
เพราะต่างมีประสบการณ์กันมาแล้วว่าเอ๊ะช่วงหน้าแล้งนี่มันขาดแคลนมันขาดแคลนจริงๆนะฮะจนไม่มีอะไรจะให้วัวให้ควายกินเลยนะครับจะไม่มีให้กระบือกินเลยนะประสบการณ์ตรงนี้มันก็สอนแล้วก็หลายๆคนปลูกไปก็เห็นกันถามกันไปมันคืออะไรต้นอะไรแปลปลูกยังไงวันนี้ก็มีประสบการณ์เขาจึงมีการกักตุนแล้วก็เริ่มปลูกหญ้าเนเปียกันนะฮะหญ้าเนเปียเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงนะครับนอกจากนี้เป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เลี้ยงไม่ได้ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันออกสำรวจแหล่งน้ำแล้วก็ทำข้อตกลงร่วมกันในการแบ่งการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเพื่อให้ได้มีน้ำในใช้เลี้ยงโคกระบือไปจนสิ้นสุดฤดูแล้งไปด้วยกันสำหรับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะครับบ้านใหม่จอมทองตลิ่งชันนั้นมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือรวมกันในพื้นที่ประมาณสัก200รายมีจำนวนโคกระบือรวมกันมากกว่า 1,000 ตัวเยอะไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาทีนี้หมู่บ้านควายไทยเราไปดูจังหวัดยะลาบ้างเขาปลูกพืชทำเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยผมเลยนำมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ว่าเอ๊ะถ้าเรามาปรับปรุงใช้ทุกวันนี้มันจะดีไหมนะครับคุณพินิจศรีเสวตครับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านแล้วก็เกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบผสมผสานตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาบอกว่าตนเองเนี่ยทำเกษตรบนแปลงเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานอยู่หมู่9ตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะฮะซึ่งเดิมประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียวปลูกเครื่องเชิงเดียวว่ากันเถอะนะครับแต่ด้วยปัญหาราคาอย่างตกต่ำในการบริหารประเทศที่ผิดพลาดอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะจากโลละ90บาทตอนนี้ก็เหลือ6โล100นะครับประกอบกับตนเองได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณพินิจจึงหันมาทำเกษตรกรแบบผสมผสานซึ่งปัจจุบันได้ปลูกพริกไทยจำนวน100ต้นแล้วก็เลี้ยงแพะนมจำนวน25ตัวปรากฏว่าสร้างรายได้จำหน่ายนมแพะเดือนละไม่ต่ำกว่า 16,000 บาทแล้วก็ทั้งนี้และทั้งนั้นหากพริกไทยให้ผลผลิตจะสามารถจำหน่ายทั้งเมล็ดพริกไทยและก็กิ่งตอนพริกไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยอีกทั้งยังได้ปลูกต้นทองหลางหม่อนหญ้าเนเปียแล้วก็หญ้ารูซี่สำหรับเป็นอาหารแพะนมที่เลี้ยงไว้ซึ่งต้นทองหลางและก็หญ้าเนเปียนั้นจัดเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็สามารถนำมาใช้ลดต้นทุนค่าอาหารข้นสำหรับแพะได้นอกจากนี้นะฮะยังมีการนำมูลแพะมาหมักเพื่อใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชอย่างเช่นต้นพริกไทยและก็พืชอื่นๆในแปลงร่วมกับการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับนำมาใช้การปรับปรุงบำรุงดินโดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีนะฮะทางด้านคุณอินสชาพิทักษ์ฉนวนเกษตรกรอำเภอกาบังบอกว่าการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครอบครัวอยู่ดีมีสุขและก็ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมเกษตรกรที่จะช่วยให้แก้ปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนมีอาหารบริโภคและก็ลดต้นทุนการผลิตลดรายจ่ายมีรายได้เพิ่มขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างปกติสุขซึ่งโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะฮะกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยเขาพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมแล้วก็สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบมาดำเนินการสร้างเป็นแปลงเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่โดยเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากวัสดุเกษตรกรเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดเนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยการผลิตและก็จัดเตรียมแปลงเนี่ยเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็ศึกษาดูงานของชุมชนเนี่ยจากหน่วยงานภาครัฐเองและก็ภาคการเกษตรนะครับประจำท้องที่นั้นๆที่ให้ความอนุเคราะห์และก็ช่วยเหลือกันอยู่นะครับสรุปแล้วว่าวันนี้ไม่มีใครเลยที่จะไม่พูดถึงเรื่องเกษตรแบบพอเพียงไม่มีใครเลยที่จะพูดถึงเรื่องแบบพึ่งพาตนเองไม่มีใครเลยที่จะไม่รู้คำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรสรุปแล้ววันนี้นะฮะคนเริ่มเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นจริงคนเริ่มเข้าใจความเป็นอยู่แล้วก็วิถีของตัวเองมากขึ้นมิฉะนั้นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับรายการเสวนาภาษาเกษตรจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะนำเรื่องราวต่างๆพวกนี้มาเป็นความรู้และเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมได้ทุกวันนะช่วงนี้เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งช่วงหน้าไปพบกับคณาจารย์จากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสนช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรกับผมเอกชนะชุติยานนท์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้เรียนรู้ไปกับพร้อมๆกันนะฮะไปพร้อมๆกับผมนี่แหละนะครับเพราะวันนี้ผมได้เรียนเชิญท่านที่เรียกว่าเป็นคณาจารย์เลยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับท่านแรกก็คือท่านอาจารย์ร้อยโทอนุมัติอิงคนินันนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติพงศ์ สัทธิระเมธีกุลรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและก็บริหารและบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแล้วก็ท่านที่3ก็คืออาจารย์ดร.วรัญญาอัตถเสนาหัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนโอ้ผมอ่านยาวมากนะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับทั้งสามท่านนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เก๋ผมจะคุ้นเคยว่าอาจารย์เก๋ได้ค่ะนี่อาจารย์อนุมัติครับแล้วก็เรียกอาจารย์เบิร์ดก็ได้ครับนี่อาจารย์เบิร์ดนะฮะผมเรียกอาจารย์เบิร์ดดีกว่าผมเรียกอาจารย์มัดก็ได้ครับอาจารย์มัดดีกว่าอาจารย์เก๋อาจารย์เบิร์ดครับทั้งสามท่านเนี่ยถือว่าเป็นเกษตรยุคใหม่เกษตร 4.0 ที่แท้จริงนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ทั้ง3ท่านเนี่ยแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะครับกับท่านผู้ชมนะฮะครับครับครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติพงศ์ สถิรเมธีกุลนะครับนะเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนะคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับชื่อยาวมากเลยครับครับบางคนนี่จำชื่อมากยาวมากจริงๆแล้วก็ชื่อคนส่วนใหญ่มักจะเรียกมอกำแพงแสนมอกำแพงแสนมอเกษตรกำแพงแสนแต่จริงๆนะผมอยากจะให้อ่านให้เต็มครับบางคนก็ไปไหนอ่ะไปวิไลจริงๆแล้วก็ควรจะพูดไปมหาวิทยาลัยเพื่อปลูกฝังด้วยนะครับทีนี้แผนกของอาจารย์เองเนี่ยที่อาจารย์ควบคุมและกำกับดูแลอยู่คืออะไรครับนะคือตอนนี้นโยบายของชาตินะครับของประเทศนะตอนนี้เน้นการทำเกษตร4.0 นะเพราะเราจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 นะเพราะนั้นเราก็จะเอาเทคโนโลยีนะแล้วก็ความรู้ทางด้านวิศวะนะหรือนะทางด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับทางเกษตรครับนะเพราะนั้นก็จะเป็นนโยบายของคณะด้วยนะท่านคณบดีนะรองศาสตราจารย์ดร.ชาวอินประสิทธิ์ก็เห็นด้วยครับนะเพราะนั้นเราก็จะมีการเอาเทคโนโลยีต่างๆนะอย่างเช่น IoT ครับนะที่เราได้ยินกันตอนนี้นะครับหรือว่าถ้าแปลจริงๆอาจารย์ IoT ก็คือ Internet of Things นะก็คือการมีการเชื่อมต่อส่งผ่านข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตก็คือคือตอนนี้ทุกตอนนี้เรามีมือถือกันทุกคนอยู่นะมีสมาร์ทโฟนครับนะเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะควบคุมนะระบบต่างๆผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้นะสมมติเรานั่งอยู่อัดรายการอย่างนี้ครับเราจะดูว่าที่ฟาร์มเราตอนนี้เป็นยังไงก็ดูได้เลยอาจารย์ก็ดูในสมาร์ทโฟนได้เลยครับแล้วก็สามารถควบคุมเปิดปิดนะดูว่าแบบออกคำสั่งได้เลยออกคำสั่งทุกอย่างจริงๆคำว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงมันไม่ได้เฉพาะอุปกรณ์การเกษตรแต่หมายถึงว่าถ้ารองเท้าเราสามารถที่จะใส่เหมือนซิมการ์ดเข้าไปหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถควบคุมรองเท้าเราได้ด้วยซ้ำครับนึกออกใช่ไหมคะที่ท่านกำลังพูดนี่เป็นอาจารย์ด็อกเตอร์นะฮะอาจารย์ด็อกเตอร์วรัญญาหรือว่าด็อกเตอร์เก๋นะฮะผมเรียกแต่ด็อกเตอร์เก๋ผลงานส่วนวิจัยสวัสดีค่ะก็ตัวเก๋เองนะคะชื่อวรัญญาทเสนานะคะเป็นหัวหน้าศูนย์เกษตรอัจฉริยะนะคะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโอ้หายใจทันแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยๆแนะนำตัวมาถึงท่านมัดนะอาจารย์เก๋เมื่อกี้พูดมาน่าสนใจมากที่อาจารย์พูดถึงอ่ะก็คือ
เราจะควบคุมทุกอย่างโดยคอมพิวเตอร์ออฟติงทุกวันเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทุกอย่างโดยผ่านมือถือค่ะมันเป็นยุคใหม่คือแต่ก่อนเราก็จะมีแค่แมชชีนปกติในนั้นถัดมาเราก็จะมีพิเศษหน่อยคือมีรีโมทคอนโทรลครับค่ะแต่คราวนี้มันก็จะเป็นอุปกรณ์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตทุกอย่างเราสามารถที่จะผ่านและควบคุมได้หมดเลยถ้าเราย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณสัก30ปีนะอาจารย์นะค่ะเรามีรีโมทคอนโทรลใช่โอ้นี่โชว์ก็น่าดูเลยนะเดินถือออกมารดน้ำหน้าบ้านยังถือรีโมทมาเลยทั้งที่ทีวีมันอยู่ในบ้านแอร์มันอยู่ในบ้านนะฮะยังถือรีโมทมาโชว์เพื่อให้ชาวบ้านเขารู้ว่าบ้านในทันสมัยได้ใช้รีโมทคอนโทรลได้ไหมแต่ทีนี้ย้อนกลับมายุคนี้รีโมทคอนโทรลไม่ใช่แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นสมาร์ทโฟนนอกจากสมาร์ทโฟนเองเนี่ยจะใช้โทรศัพท์อ่านไลน์เล่นเฟซบุ๊กเล่นนู่นนี่นั่นฟังเพลงได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจะเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารที่กับพืชครับเอามาใช้ประโยชน์กับทางเกษตรกับพืชกับสัตว์กับอะไรโดรนทุกอย่างใช่ไหมอาจารย์ครับผมแม้กระทั่งที่ดร.เก๋บอกว่าเนี่ยริชแบนด์เนี่ยณวันนี้ใช้กับวัวกับควายกับช้างกับหมูกับม้าอะไรหมดแล้วดูสุขภาพเขาใช้เลือกเพื่ออะไรอาจารย์ดูสุขภาพค่ะตรวจสุขภาพของหมูช้างม้าวัวควายที่ท่านเลี้ยงไว้ใช่ค่ะว่าในเรื่องของอะไรบ้างยกตัวอย่างที่ทางภาควิชานะคะอาจารย์พิเชษนะคะทำกับคณะสัตวแพทย์นะคะก็คือเหมือนกับว่าตรวจสอบว่าวัวเนี่ยมันเดินปกติกินอะไรปกติไหมใช่ไหมคะประมาณนั้นคือมีแอคทิวิตี้ปกติไหมถ้าไม่ปกติแสดงว่ามันอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นป่วยหรืออาจจะติดสัตว์หรืออะไรว่ากันไป คือมันเราจะได้วิจัยพฤติกรรมเข้าไปด้วยใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาพูดไม่ได้เมื่อเขาพูดไม่ได้เราก็จะดูพฤติกรรมเขาการที่จะให้คนมานั่งดูเนี่ยมันใช้เวลามันไม่ใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินเยอะอาจารย์ทั้งตาค้างเลยบางทีคนนั่งเฝ้าเนี่ยหลับไปด้วยยังไม่รู้เรื่องเลยใช่แต่ว่าถ้าเอาใช้อุปกรณ์พวกนี้ติดต่อเนี่ยเชื่อมเนี่ยมันก็จะลดการรักษาค่ะก็คือแทนที่เราจะใช้ยาเราก็จะรู้เลยว่าโอเคมันเริ่มเป็นแล้วนะเราบำบัดด้วยป้องกันหรือบำบัดด้วยวิธีอื่นดีกว่าที่จะต้องแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมด้วยการเขียนโปรแกรมให้มันวิเคราะห์ให้เราไปเลยอ่าดีมาถึงท่านอาจารย์อนุมัติแล้วอาจารย์แนะนำตัวท่านอาจารย์ร้อยโทอนุมัติครับบอกท่านผู้ชมทั้งบ้านแนะนำตัวด้วยครับอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์ร้อยโทอนุมัติอิงเคนนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับโอ้โหยาวอาจารย์ช่วยกันต่อไปต้องเวลาพูดถึงมหาวิทยาลัยแต่ละที่แต่ละแห่งหรืออะไรก็แล้วแต่สถานที่ราชการช่วยพูดให้หมดด้วยนะฮะพูดให้จบด้วยอย่างเช่นว่าอาจจะไปยุทธยาเงี้ยมันสั้นเหลือเกินจริงๆชื่อเต็มๆก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างนี้เลยนะฮะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับมาทางอาจารย์ผมเรียกอาจารย์มัดครับฝ่ายโปรแกรมทั้งหมดอาจารย์เขียนผมจะเป็นอยู่ส่วนฮาร์ดแวร์ครับสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์สนับสนุนในเรื่องของฮาร์ดแวร์ครับขออนุญาตฮะท่านผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามานะครับกับคุณหนุ่มไทยรัฐอาจารย์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทีนี้ต่อครับอาจารย์ครับก็อย่างงานนี้อาจารย์เก๋ต้องการที่จะควบคุมวาล์วทำให้วาล์วมันอัจฉริยะคือเป็นสมาร์ทวาล์วในการที่สามารถเปิดปิดเองได้เมื่อฝนตกหรือว่าผู้ใช้สามารถควบคุมวาล์วเปิดปิดวาล์วหรือตั้งเวลาการทำงานของวาล์วผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้คือสามารถที่จะควบคุมไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกควบคุมวาล์วที่ฟาร์มหรือที่บ้านได้ครับเมื่อก่อนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากนะดร.นะใช่ครับที่เราจะมาพูดกันเรื่องนี้แต่วันนี้ถ้าใครไม่พูดถึงเนี่ยถือว่าตกเทรนด์ใช่ตกเทรนด์แม้กระทั่งการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของ IT เข้ามาด้วยใช่แสดงว่าเราก้าวไม่ทันคนอื่นใช่ครับคือแนวคิด IoT นี่มันมีมาตั้งแต่ปี1999แล้วครับอุ้ย2000แต่ตอนนั้นมันยังไม่บูมเพราะว่าการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์พวกไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนั้นมันยุ่งยากต้องใช้บอร์ดที่มันหลายบอร์ดแล้วก็มีขนาดใหญ่เป็นบอร์ดขนาดใหญ่แล้วก็แพงแต่มาจนสมัยนี้ประมาณสัก30ปีเนี่ยเริ่มบูมขึ้นมาแล้วครับเรื่อง IoT Internet of Things เพราะว่าไอ้ตัวบอร์ดเนี่ยมันราคามันถูกลงครับแล้วก็ตัวเล็กเหลือแค่ประมาณ1ตารางนิ้วก็ได้แล้วสามารถที่จะไปต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเกมโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ได้จริงถ้าเทียบ
สมัยก่อนก็เหมือนมือถือเราถ้าจำได้มา10ปีที่แล้วสมัยก่อนนะฮะผมเคยพกน้ำเคยพกเขาเรียกว่ารุ่นกระดูกหมาใช่รุ่นกระดูกหมูแล้วมันจะค่อยๆเล็กลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆลงมาจนจิ้วเดียวแต่ตอนนี้คนเริ่มขยายใหญ่ขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะว่าคือเดิมเราเป็น 2G ใช่ไหมการเชื่อมต่อแค่คุยกันเฉยๆแค่คุยเฉยแล้วก็ส่งข้อความตอนนี้คงเน้นเป็นเรื่องของการแสดงผลครับตอนนี้มันจะเป็น 3G แล้วกำลังจะไป 4G นะเพราะนั้นการส่งก็จะมีภาพเคลื่อนไหวมากขึ้นเป็นวิดีโอแม้กระทั่งจอทีวีบ้านเราเดี๋ยวนี้ใช่เราก็ใช้เป็นจออินเทอร์เน็ตใช่เชื่อมต่อในตัวได้เพราะว่าการสื่อสารมันดีขึ้นอย่างที่อาจารย์อนุมัติบอกทีนี้อย่างอาจารย์อนุมัติบอกว่าการใช้โปรแกรมพวกนี้การดร.เก๋พูดเนี่ยเราเกิดประโยชน์อะไรกับวงการเกษตรหรือว่าวงการอะไรบ้างในบ้านเราก็ตอนนี้เชื่อกับแพทย์หลายคือไปใช้ในเรื่องสมาร์ทโฮมที่จะมีแบบทำเป็นผลิตภัณฑ์มาขายเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างมีอะไรบ้างสมาร์ทโฮมเนี่ยการเปิดปิดไฟการเช็คกล้องภาพการถ่ายภาพภายในบ้านตรวจสอบการเปิดปิดไฟไหมลืมปิดไฟไหมลืมปิดแอร์ไหมปิดไฟว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราออกมาเราปิดหรือยังใช่เช็คแค่เราปิดอยู่แต่เราเปิดมีเรื่องอะไรบ้างสามารถเช็คตรวจเช็คในนี้ได้หมดมีคนเข้าไปไหมนะมีโจรแอบเข้าไปนะแล้วก็สามารถตรวจการเคลื่อนไหวไอ้อย่างนี้ผมถามแบบบ้านๆนะเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะผมก็จะถามย้อนกลับไปแบบง่ายๆก็คือว่าอย่างนี้เขามีการแฮกข้อมูลกันไหมอาจารย์มีค่ะต้องคนนี้เลยครับอาจารย์เก๋ครับท่านดร.เก๋แล้วมีการแฮกกันอย่างนี้ความปลอดภัยเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็จะรักษาความปลอดภัยอย่างไรคือจริงๆแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีอะค่ะมันจะมีมาตรฐานมีการส่งข้อมูลอยู่แล้วอะค่ะครับแต่ว่าเราจะตอบว่ามันแบบปลอดภัยแค่ไหนอะมันก็เหมือนรถยนต์เราอะค่ะครับถามว่าเราไปจอดทิ้งไว้เรากันขโมยเรามีสัญญาณกันขโมยอะไรทุกอย่างเราแต่โจรยังเข้าได้ไหมก็ยังมีโอกาสครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าถามว่ามันจะมีแบบเขามาตรฐานนะคะว่าข้อมูลจะต้องส่งยังไงมันถึงจะปลอดภัยหรืออะไรยังไงพวกนี้เราก็ทำตามมาตรฐานอยู่แล้วค่ะก็คือปลอดภัยในระดับหนึ่งดีกว่าเก๋ไม่อยากว่าการันตี 100% ถ้าอย่างในระบบ IoT เนี่ยมันก็จะมีคือสิ่งอะไรเราใช้คือการแชร์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เรากับอุปกรณ์อย่างเช่นระหว่างตัวเปิดปิดวาล์วกับตัวมือถือครับซึ่งสองตัวนี้มันจะแชร์ข้อมูลด้วยตัวกลางที่เรียกว่าCloud Server ครับซึ่งตัว Cloud Server เนี่ยก็จะมีให้ผู้บริการที่เป็นโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่เปิดให้เราไปเก็บข้อมูลได้ บางทีก็มีทั้งฟรีและเสียเงินและบริษัทพวกนี้เขาก็จะมีการเข้ารหัสข้อมูลเพิ่มความปลอดภัยให้ข้อมูลในการส่งฉะนั้นเราจะต้องมีคีย์ที่อาจจะเป็นรหัสที่ยาวประมาณเป็น 10-20 ตัวก่อนที่จะส่งข้อมูลไปจะต้องเข้ารหัสคีย์ตัวนี้แล้วส่งเข้าไปใน Cloud Server นั้นซึ่งเรียกว่าก็จะปลอดภัยอย่างนี้อย่างนี้เวลาคนจะนำไปใช้ต้องมีการอบรมไหมครับอาจารย์ไม่ต้องค่ะอย่างสอนง่ายๆอย่างอุปกรณ์อย่างเงี้ยผมตั้งใจในการออกแบบของผมก็คือให้ผู้ใช้หรือเกษตรกรเนี่ยมีแค่มือถือครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์แล้วก็โหลดแอปมาแอปพลิเคชันของเราโหลดมาเสร็จแค่กดใส่กรอก serial number เข้าไปให้ตรงกับตัวเครื่องครับก็ใช้ได้เลยอ่ะทีนี้โดยที่เอาอย่างนี้อาจารย์ท่านผมเริ่มเข้าใจอาจารย์ละผมถามแทนท่านผู้ชมทางบ้านทีนี้เริ่มจากตรงจุดนี้นะฮะวันนี้เราเรียนเชิญเรียกว่าอาจารย์มาสอนในรายการเสวนาภาษาเกษตรนะฮะมาให้ความรู้ที่นี่เลยนะฮะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะฮะชื่อยาวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอางี้ดีกว่าอาจารย์เอาเริ่มต้นจากตัวนี้เลยที่เห็นอยู่ตอนนี้คือกล่องอะไรครับเป็นกล่องควบคุมเขาเรียกว่าจะเรียกสมาร์ทวาล์วก็ได้ครับสมาร์ทวาล์วแล้วกันหรือว่าตัวควบคุมในนี้เราประกอบไปด้วยอะไรครับในนี้จะมีตัวไมโครโคนโทรลเลอร์ครับอันนี้จะเป็นไมโครโคนโทรลเลอร์ที่สามารถต่อ Wi-Fi ได้ครับถ้าจะเป็นชิปขอเรียกว่า ESP8266 แล้วกันครับเป็นรุ่นใช่ฮะเสร็จแล้วเราสามารถจะเขียนโปรแกรมเข้าไปโค้ดของมันเข้าไปในตัวไมโครโคนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันสามารถสื่อสารกับCloud Server คือสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับนะและสามารถที่จะอ่านข้อมูลหรือคำสั่งมาที่ตัวมันครับเพื่อจะมาควบคุมเปิดปิดวาล์วครับหรือตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะอ่านข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์อะไรก็ได้หรือตัวรับรู้ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อส่งขึ้นคลาวด์และเอามาแสดงผลที่ตัวมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจอคอมพิวเตอร์ของเราทีนี้ผมจะถามให้
ให้กระชับและให้เข้าใจง่ายๆสมมติว่าคนจะนำไปใช้อาจารย์ตัวเดียวนี้ควบคุมได้กี่ชนิดได้กี่อย่างครับอันนี้ผมทำตัวเอาไว้ให้เล็กที่สุดเลยตอนนี้คือได้2วาล์วแต่จริงๆแล้วสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆเพิ่มได้เรื่อยๆแล้วแต่จากกล่องอันเดียวใช่ครับจะเรียกว่าตัวที่เราจะเพิ่มก็คือตัวโซลานอยตัวนี้ครับที่จะเพิ่มตัวนี้ไปคุมไฟฟ้านะตัวนี้ไปคุมตู้เย็นตัวรีเลย์ครับตัวรีเลย์ตัวรีเลย์ที่เราจะเพิ่มถ้าอยากจะคุม5วาล์วแล้วก็มีตัวนี้สัก5ตัวครับก็ได้ต้องขยายกล่องนิดนึงขยายกล่องออกมาใช่ครับต่อยนิดเป็นแถวออกมาได้แล้วครับศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมครับพร้อมๆกันเลยนะทีนี้1ในนั้นก็จะมีผมจะควบคุมไฟฟ้าจ้ะได้ในบ้านของเรานะฮะครับ2ผมควบคุมน้ำประปาในบ้านได้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมฟังไว้นะฮะ3ผมจะควบคุมในเรื่องของตู้เย็นได้ครับก็ได้คือยุคนี้เป็นแม้แต่หม้อหุงข้าวก็มีหม้อหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับต่ออินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็แอร์แล้วก็ทีวีการน้ำร้อนการน้ำร้อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยพวกนี้แม้กระทั่งตู้ปลาของท่านด้วยนะฮะเอาเป็นว่าอุปกรณ์ที่ต่อไฟฟ้าทุกอันเอาเป็นควบคุมได้หมดที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยควบคุมจากตัวนี้ตัวเดียวใช่ที่ใช้ชื่อว่าถ้าตัวนี้ผมตั้งชื่อมันก็สมาร์ทวาล์วกันยังไม่สมาร์ทวาล์วก่อนแล้วกันคุณจะว่าควบคุมอย่างอื่นได้ด้วยเพราะว่าอาจารย์ถ้าตั้งชื่ออย่างนี้ดีไหม KU สมาร์ทวาล์วอย่าเลยจริงๆคือเขามีตั้งอยู่แล้วเขาก็เรียกสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละจะเป็นอุปกรณ์ครับว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ใช่แค่เปิดปิดวาล์วอย่างเดียวครับคือมันรับเซ็นเซอร์จากไอ้พวกวัดปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนด้วยความชื้นความชื้นแสงอันนี้วันแสงก็เรียกว่าเกษตรกรเนี่ยจะมีสถานีอากาศไว้ในสวนหรือในไร่จริงๆเราทำสถานีอากาศไว้ค่ะที่เดี๋ยวมันมีอยู่ในคลิปอะค่ะจริงๆแล้วสถานีอากาศคืออะไรอาจารย์อธิบายก่อนนิดนึงนะเอาตอนนี้เลยอากาศดีกว่าไหมนี่สภาพอากาศเหมือนของกรมอุตุค่ะแต่ถ้าเป็นของกรมอุตุมันก็จะเป็นตั้งไว้ที่กรมอุตุใช่ไหมคะอันนี้คือเราเอามาตั้งเอาเป็นสถานีอากาศเล็กๆของกรมอุตุค่ะเอามาตั้งไว้ที่บ้านเราหรือว่าที่ฟาร์มเราอะค่ะเพื่อวัดปริมาณน้ำฝนทิศทางลมอากาศความชื้นทุกอย่างก็เรียกว่าเป็นเรียลไทม์แล้วก็เฉพาะพื้นที่ได้เลยใช่เป็นโลคอลแสดงว่าท่านผู้ชมเราได้พูดภาษาชาวบ้านคำว่าเรียลไทม์เนี่ยหมายว่าตรงเดียวนี้เลยตรงเป๊ะเลยทันใดมันคุยกับผมกันเลยเห็นเลยนะคือสามารถที่เราจะหยิบโทรศัพท์มาเช็คสภาพอากาศของณวันเดียวนี้ส่วนของเราได้เลยครับใช่ว่าตอนนี้สมมติว่า10โมงเช้าก็10โมงเช้าเช็คเวลานะฮะนี่เรียลไทม์เลยนะใช่แล้วทีนี้ถามแบบบ้านๆอีกทีนึงสนนราคาถ้าเกิดคนที่ดูรายการเสวนาภาษาเกษตรตัวนี้อยากจะติดต่อซื้อเรื่องอยากจะได้ไปใช้แล้วหมายถึงตัวนี้หรือตรงเวเตอร์เซสชันคะตัวนี้เลยอาจารย์ตัวนี้ถ้าเวเตอร์เซสชันอ่ะเป็นหมื่นนะคะแต่ว่าถ้านี้ตัวไม่500ถึง 1,000 ยังไม่อาจารย์จะพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมสับเยอะเลยนะอาจารย์เดี๋ยวก่อนราคาอย่างนี้ถ้าตัวเอาแบบเซ็นเซอร์ครบเลยนะครับเซ็นเซอร์แบบแสงมีอะไรบ้างอาจารย์ความชื้นอุณหภูมิเซ็นเซอร์ฝนครับถ้ารวมเฉพาะฮาร์ดแวร์ก็ประมาณสัก1,000ได้โอ้โหอาจารย์แต่ถ้าอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของการยังไม่ได้เขียนโปรแกรมแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนแอปตัวแอปทีนี้ตัวสมาร์ทโฟนตัวแอปแอปพลิเคชันแอปค่าแอปพลิเคชันมีค่าใช้จ่ายไหมอาจารย์มันอยู่ในการที่จะโหลดสมมุติเอาเอกชนะมีแล้วไม่มีอ๋อจะมีฮะผมจะซื้อไปใช้แล้วอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วเราจะคิดรวมอยู่กับค่าฮาร์ดแวร์ของเราคือเราคิดรวมเขาจะคิดค่าโคดดิ้งอะไรโปรแกรมอะไรเรียบร้อยแล้วทั้งอยู่เต็มที่ไม่เกินเท่าไหร่เอาพูดบอกท่านผู้ชมเลยฮะอยู่เต็มที่ประมาณเท่าไหร่พันเครื่องนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เลยอย่างนี้หน้าตาเดียวนี้เลยฮะถ้าตัวเล็กสุดขนาดนี้ตัวเล็กสุด1,000ผมให้1,000เลยถ้าใช้สัก5ตัวที่ต่อมาเนี่ยอาจารย์เรียกอะไรถ้าตัวเนี้ยคือรวมเซ็นเซอร์หมดครับไอตัวเนี้ยตัวรีเลย์เนี่ยคือตัวละไม่กี่บาทครับระดับไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยรวมกล่องที่ขยายขึ้นมาเอาอย่างนี้หรอผมพูดเป็นกลางดีกว่าท่านผู้ชมครับไม่เกิน 2,000 บาทอย่างนี้ดีกว่าไม่เกิน 2,000 บาทดีกว่าแต่ทีนี้อาจจะถูกกว่านั้นเยอะก็อาจจะมีถูกแต่ตัวนี้ไม่แน่จะมีแพงสุดในตัวนี้ไม่แน่ใจราคาครับทีนี้ตัวนี้ต่างหากตัวนี้มันเป็นตัววัดน้ำฝนคือต้องอธิบายอย่างนี้อธิบายให้แล้วกันจะได้เข้าใจคือตรงนี้มันเป็นบอร์ดควบคุมใช่ไหมครับกล่องเป็นกล่องควบคุมแล้วกันถ้าเข้าใจตัวเนี้ยก็แล้วแต่เราจะเลือกบอร์ดให้มันควบคุมได้มากได้น้อยบอร์ดครับอย่างตัวเนี้ยที่อาจารย์นุมัติบอกก็คือต่อ Wi-Fi ได้ใช่ไหมเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้อาทีนี้อาจารย์ผมขอเพิ่มเติมนิดเดียวทีนี้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาแล้วเบรกนี้แป๊บเดียว
พอซื้อมาเสร็จปุ๊บผมจะเชื่อมเข้ามือถือนี้ได้เลยใช่ไหมครับโหลดแอปก่อนครับโหลดแอปก่อนโหลดแอปเหมือนแอปทั่วไปเนี่ยแหละครับแอปทั่วไปต้องไปโหลดก่อนนะฮะค่ะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมใครเปลี่ยนช่องไปไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องและจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องด้วยนะฮะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนด้วยนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่นี่อาจารย์เก๋อาจารย์ดร.วรัญญาท่านบอกชื่อแล้วกันครับดร.บอกกับท่านผู้ชมทั้งบ้านแล้วกันว่าอะไรคะชื่อเสียงเรียงนามท่านอ๋อวรัญญาทัศเสนาค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติพงศ์สถิรเมธิกุลครับครับอาจารย์ร้อยโทอนุมัติอิงคทินันครับจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กำแพงแสงครับครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะสักครู่เดียวครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรนะครับวันนี้ผมยังอยู่ทั้งมหาวิทยาลัยผมยกมาไว้ที่นี่แล้วนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะฮะอยู่กับท่านดร.เก๋และก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เบิร์ตครับและก็อาจารย์ร้อยโทอนุมัตินะฮะอยู่ที่นี่ครบถ้วนทีนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยย้อนกลับไปในงานกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยของเราหอนซังครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรบ้างครับวันนั้นชื่องานอะไรนะอาจารย์เที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสนอ่ะฉะนั้นเที่ยวไม่ไกลก็ไปดูกิจกรรมของกำแพงแสนก่อนละกันครับสวัสดีค่ะกนกวรรณลวรุณค่ะหัวหน้างานวิเทศประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะวันนี้นะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่การงานพิธีเปิดการท่องเที่ยวเที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสนค่ะซึ่งงานของเราจะมีจัดขึ้นในวันที่16ถึงวันที่18พฤศจิกายนนะคะโดยภายในงานนะคะนอกจากเราจะมีงานเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะคะเรายังมีการออกบูธนะคะและมีการฝึกอบรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมให้กับมัคคุเทศน้อยนะคะหรือการอบรมด้านการประกอบอาชีพการทำอาหารนะคะแล้วก็นวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมีให้ชมได้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะเที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสนค่ะตัวในช่วง
วันนี้นะคะทางคุณอเล็กซ์แลนเดลส์นะคะก็จะมาร่วมงานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรของเรานะคะซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์กำแพงแสนนะคะจะมีพิธีมอบรถพยาบาลช้างนะคะทางด้านหน้าของอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีบูธต่างๆนะคะที่จัดแสดงนะคะในคอนเวนชั่นนะคะอาคารคอนเวนชั่นณที่แห่งนี้นะคะและบริเวณด้านหน้านะคะมีการอบรมนะคะทางด้านการทำขนมทำอาหารและวิชาชีพต่างๆนะคะจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนค่ะนอกจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปเที่ยวกันค่ะเที่ยวไปกับเราเที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสนค่ะวันนี้นะคะเราได้เตรียมพร้อมรับรองนะคะทุกท่านอยู่นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในงานแล้วนะคะเราได้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะได้รับหนังสือโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่นะคะซึ่งการท่องเที่ยวในวิทยาเขตกำแพงแสนของเรานะคะเราก็จะเน้นนะคะทางด้านการเกษตรนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรค่ะช่วงบ่ายนะคะเราจะมีพาทุกท่านนะคะไปชมโดมแมลงค่ะในโดมแมลงของเราเนี่ยนะคะมีทั้งแมลงที่มีชีวิตนะคะมีผีเสื้อมากกว่า20สายพันธุ์นะคะถ้าท่านไปถูกเวลานะคะท่านก็จะได้พบกับความงดงามตามธรรมชาตินะคะของโดมแมลงนะคะและพิพิธภัณฑ์แมลงของเราเนี่ยได้เก็บรวบรวมนะคะแมลงหายากต่างๆนะคะทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็มีแมลงจากต่างประเทศด้วยมาโชว์นะคะในพิพิธภัณฑ์แมลงเฉลิมพระเกียรตินะคะของเราที่วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะก็ได้ดูแลบำรุงรักษานะคะแล้วก็น้องๆบางท่านเนี่ยก็ได้เข้าเยี่ยมชมแล้วนะคะนอกจากนั้นวิทยาเขตกำแพงแสนของเรานะคะยังมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะคะที่น้องๆบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทราบนะคะว่าเอ๊ะในนี้เรามีขนาดนี้เลยเหรอเราเปิดให้เยี่ยมชมหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยหนึ่งในศูนย์ที่เราจะพาไปนะคะเราจะมีศูนย์นมโคพัสเจอร์ไลท์เกษตรกำแพงแสนค่ะมีศูนย์การท่องเที่ยวการเรียนรู้ข้อขุนพันกำแพงแสนนะคะตอนนี้นะคะถ้าใครได้รู้จักนะคะว่าเรามีวัวพันกำแพงแสนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังทำวัววากิวด้วยค่ะถ้าใครหลายๆท่านนะคะเคยได้ยินนะคะเนื้อวากิวเนื้อคุณภาพดีสุดๆของโลกนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะถ้าท่านสนใจนะคะก็ไปเยี่ยมชมไปดูแล้วก็ไปดูนะคะไปชิมวันนี้นอกจากจะชมแล้วนะคะเรายังมีการพาไปชิมนะคะแล้วก็มีของให้ท่านช้อปปิ้งด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็พาไปในส่วนของคณะประมงสถานีวิจัยประมงนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำทุกท่านค่ะและหลายท่านนะคะยังไม่เคยทราบว่าสถานีประมงเรามีอาหารขายด้วยเหรอนะคะเรามีการผลิตปลานิลแปลงเพศค่ะปลานิลแปลงเพศเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยทุกท่านนะคะถ้าไปเยี่ยมชมก็จะได้ทราบนะคะว่าโอ้มันใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามีการแสดงนะคะทั้งหมด3การแสดงค่ะโรงพยาบาลนะคะทุ่งขวางตำบลทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนค่ะ
ึงการเล่นของไทยดำนั่นก็คือการเล่นลูกช่วงซึ่งเป็นการเล่นของหนุ่มสาวในการเกี่ยวพากันในสมัยก่อนแอคทิวิตี้ที่3ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาคนบริการ
นะครับเป็นการบริการและการพัฒนาอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องมักคุเทศก็เป็นต่างในประเด็นนี้สามอันนี้นะครับเป็นการที่เข้าถึงในเรื่องของไลน์และจะส่งตรงไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเลยแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปส่งต่อที่สำนักงบประมาณก็จะจัดสรรงบประมาณมาก็ชี้ช่องทางได้เลยนะครับอาจารย์สามารถจัดกิจกรรมได้เลยวิ่งได้แล้วก็พื้นที่เยอะแต่โปรโมทหน่อยนะครับต้องเอาความคิดของอาจารย์ที่ด้วยเนี่ยเอามาคิดอันนี้ผมถือว่าเป็นตัวอย่างถึงเสียดายว่าผู้ประกอบการกับนิสิตที่ต้องเที่ยวไม่ค่อยจะมาฝันเท่าไหร่จะรู้เลยว่านี่แหละคือตัวอย่างที่แท้จริงของการคิดเชิงระบบการคิดเชิงระบบและการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับการเกษตรเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับมีทั้งเรื่องเล่าตำนานเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องตัวตนของเราแท้ๆนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ารถรางนำมาเที่ยวถ้าจะสามารถจะขอได้ถ้าจะขอได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมก็ชี้ช่องเลยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทักษะน้ำหรือทำอะไรต่างๆทุกอย่างเป็นสกาลนี้หมดเลยนะครับทุกวันนี้เวลาผมจะโปรโมทเนี่ยผมบอกว่าจะไปดูทุกโรงแรมนะอะไรโรงแรมไม่ต้องไปถึงอุดรธานีแล้วเพราะไปถึงอุดรธานีดูได้แค่สิบโมงมันก็หุ่นละมาดูที่บางเลนเรานี่ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงบานตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้าดอกบัวสายบานอยู่ข้างหลังนะครับเช้าสายบ่ายเย็นบานตลอดเวลาบัวแดงกันมะเหนียวมันบานตลอดเวลาไม่ดูตอนเดียวตอนฝนตกนี่เป็นจุดขายของนครหลวงเรานะครับที่เขาสามารถมาถ่ายรูปโดนในมุมสูงอะไรต่างๆนะผมต้องให้คลินิกกับคุณธานินซึ่งเป็นเจ้าของตลาดน้ำทุ่งบัวแดงซึ่งเป็นเด็กของเด็กหนุ่มเนี่ยในการคิดในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเนี้ยเราก็มองได้เลยว่าคุณมาเที่ยวทุ่งบัวแดงเนี่ยขอต้อนรับผมนะครับเที่ยวได้ตลอดมาตั้งแต่เช้าจนเย็นเช้าได้บัวสองแบบด้วยกับบัวมะเหมี่ยงนะครับอันนี้เป็นคลินิกต่างๆแล้วเราสามารถจะเชื่อมโยงต่อยอดกันได้นะครับอันนี้ผมพูดในภาพรวมนะวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของผมด้วยที่ผมได้มาพบท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับพูดได้ชัดเจนมากถือว่าชัดเจนมากนะครับแต่เสียดายที่ว่านะนี่รู้สึกเองท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาฟังสักเท่าไหร่นะครับอยากให้เอาแนวคิดนี้เอามาพัฒนาแต่สิ่งที่ท่านอาจารย์ทุกท่านพูดแล้วก็ผมพูดเนี่ยถ้าจับเคสให้ดีนะครับท่านขอประมาณได้ประมาณได้สี่ห้ากิจกรรมแล้วที่ผมพูดมาเนี่ยขอบคุณครับเราจะเห็นนะคะว่าพอโรงเรียนก็จะให้แนวทางเรื่องของการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เป็นข้างนอกหรือหน่วยงานภาครัฐว่าเรามีควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างและอาจารย์ที่ว่าเองจริงๆแล้วก็คือมันคือแนวทางของการท่องเที่ยวแบบเชิงสร้างสรรค์เพราะในปัจจุบันเองนักท่องเที่ยวเองถ้าเป็นแบบเดิม 2-3 ปีที่แล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือต่างประเทศเวลาไปเที่ยวไหนในเมืองไทยเองไม่ว่ามหาลัยเองนะคะเราจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเพิ่มเติมมากกว่าคือไม่ค่อยได้อะไรกลับมาพูดอย่างนี้นะคะแต่ด้วยความที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเวลานักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเองจะไปแค่ถ่ายรูปคงไม่ได้ละแต่ไปแล้วต้องได้ความรู้ต่างซึ่งเชื่อว่ามหาลัยเองโดยเฉพาะวิทยาเขตกรุงเทพแสงเองก็มีหลายจุดที่ไปแล้วที่ถ่ายรูปเรามีพร้อมอยู่แล้วค่ะแหล่งธรรมชาติเยอะแยะมากมายใน 7,000 กว่าไร่เห็นได้เยอะแยะแต่และที่สำคัญเองเราไปหลายสถานที่แล้วคือนักท่องเที่ยวไปแล้วคือต้องได้ความรู้ค่ะซึ่งพอโดมเองก็ชี้เนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวมันไม่เหมือนสมัยเดิมนะไปเที่ยวแค่ถ่ายรูปแต่ไปแล้วมันต้องได้ความรู้ค่ะมันคือเป็นแนวทางใหม่เรื่องของการท่องเที่ยวแบบเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วสุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์วินพรนะคะลองมีไอเดียหรือแนวความคิดทำยังไงให้กับวิทยาเขตเองไปเชื่อมโยงกับชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเราเชื่อว่าเราคงอยู่แค่มหาลัยของเราเองก็คงไม่ได้นะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ความพอใจหรือความประสบความสำเร็จของคนที่มาเยี่ยมมหาลัยด้วยค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะทั้งอาจารย์อ้วนนะคะแล้วก็ในส่วนของภาครัฐนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะขมวดปมเนี่ยนะให้เห็นภาพลักษณ์ระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะถ้าจะมอง
องในเชิงของด้านการตลาดนะคะก็คือสำคัญก็คือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะเราจะขายอะไรเราจะมอบอะไรให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วพฤติกรรมหรือว่าเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่เราต้องการนะคะให้มาบรรจบหรือว่าพึงพอใจในสิ่งที่เราจะขายให้กับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะคืออะไรนะคะตรงนี้ก็ต้องค้นหาเราเรียกว่าตัวตนของทางมหาวิทยาลัยให้ได้แต่ว่าที่แน่ๆคือในเชิงของด้านการเกษตรเนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของวิถีของการเกษตรนะคะเขาอยากเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าการเกษตรตรงนี้เนี่ยทำอะไรยังไงนะคะแล้วได้ความรู้กลับไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าสามารถที่จะเห็นชัดจากการถ้ามองว่าเราจะทำบทโฮมให้เป็นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวว่าวิถีได้ยังไงเนี่ยนะคะนั่นก็คือว่าถ้าเราจะเปรียบเสมือนอาจารย์อ้วนเนี่ยก็คือเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีของชุมชนอย่างวันนี้ถ้าเราฟังดูเนี่ยค่ะอาจารย์อ้วนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาเป็นนักเล่าเรื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรเรานั่งฟังดูเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรารู้เลยตั้งแต่ย้อนไปแต่ปี2กว่าใช่ไหมคะมาจนถึงปี30เนี่ยเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกมุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยกับกำแพงแสงนะคะอาจารย์อ้วนเนี่ยจะรู้หมดเลยนั่นก็คือบริบทที่เราจะนำกลับไปสู่ชุมชนว่าเราจะไปสร้างนักเล่าเรื่องแบบนี้ให้กับนักท่องเที่ยวค่ะได้มีความสุขกับการฟังนะการเล่าเรื่องของชุมชนนั้นยังไงเช่นเดียวกันว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เข้ามาในศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยค่ะทำยังไงเราจะสร้างนักเล่าเรื่องที่ดีเหมือนที่อาจารย์บุญพนวกกับนโยบายยุคใหม่สิ่งสุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คือว่าวันนี้เริ่มแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาที่เราไปเรียนคือที่ดินชาวบ้านชาวบ้านหลายคนร้องห่มร้องไห้ในจากแผ่นดินนี้วันนี้เราต้องใช้แผ่นดินนี้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนกับสังคมกับบ้านเมืองให้มากที่สุดและส่งท้ายสุดท้ายจริงๆไม่เกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวแต่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวเพราะท่านผู้บริหารอยู่ที่นี่และผมขอร้องท่านว่าช่วยเป็นอธิการให้ผมหน่อยผมคิดอะไรไว้บ้างอย่างสิ่งสุดท้ายที่จะฝากนะผมอยากจัดงานวันชุมนุมผู้เคยมีแผ่นดินอยู่ในวิทยาเขตกำแพงแสนคนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเคยอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้แล้วเราให้เขาออกไปนะวันนี้เราจะตั้งโต๊ะจีนเราจะเชิญลูกหลานเข้ามาเที่ยวมาเลี้ยงเราจะพาลูกหลานเข้ามาดูว่าแผ่นดินที่คุณมอบให้ผมเนี่ยผมได้ทำอะไรให้บ้างแล้วก็ทำพิธีขอบคุณเขาเสียแล้วสิ่งหนึ่งจะหายไปจากที่เองคือเด็กตายคนตายในนี้ทุกปีเพราะว่าอะไรนั้นเป็นสิ่งลี้ลับที่เราก็ไม่อยากจะพูดถึงแต่ขอให้เชื่อไว้นิดก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ทำได้ไม่ได้ไม่ว่าผมจะรอต่อไปและจะมีชีวิตอยู่และถ้าผมตายไปวันไหนนะฮะผมจะไม่ไปไหนนะครับผมจะมาอยู่สักพักพิลูนะฮะผมจะมาอยู่กับมองพุทธเจ้ากับครูผมจะมาอยู่กับพระพิลูเองครับนะฮะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์มากที่ให้ผมพูดนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณที่ให้เกิดครับที่เชิญมาขอบคุณน้องปุ้ยขออภัยด้วยวันนี้อาจจะเบื่อนิดนึงเพราะว่าปกติเวลานี้เป็นเวลานอนก็ผมออกจากบ้านปีสามครึ่งทุกวันนะฮะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่พูดไปนั้นคงจะเป็นประโยชน์และถ้าวันไหนอาจารย์ต้องการให้ใช้ประโยชน์อะไรกับผมขอที่ตรวจให้ใช้ครับคุณครับขอบคุณThank you.
ำคัญสำหรับพืชที่สามารถดูดซึมได้ทั้งรากและทั้งใบอะค่ะโดยที่จะไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างเนื่องจากไอออนที่เราได้เนี่ยมันจะมีอยู่ในรูปของไอออนนะคะซึ่งปกติแล้วค่ะไอออนมันจะอยู่ในธรรมชาติได้ไม่นานมันก็เลยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างให้กับพืชแล้วก็ดินนะคะต้องส่งเสริมในงานของเราก็จะมีการเปิดงานมีการต้อนรับมีการละเล่นแล้วคนก็ไปกีดการ์ดเจ้าอเล็กนะฮะมูลนิธิช้างบ้างอะไรบ้างนะอาจารย์นะแล้วก็มีการสาธิตต่างๆแล้วคนมาที่งานก็ได้ความรู้ไปนะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากจะเพิ่มเติมอะไรนะฮะติดต่อเข้ามารายการเสวนาภาษาเกษตรตรงนี้ก็ได้นะครับกับผมเอกชนะชุติยนนท์ช่วงนี้เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเสวนาภาษาเกษตรนะฮะตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินแต่ว่าคนเนี่ยตามทันหรือเปล่าไม่รู้บางคนก็ไปไกลเหลือเกินก้าวกระโดดแต่ณวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้นและเข้าใจมองตลาดให้เป็นมองทิศทางของวิถีชีวิตของเราเนี่ยกินอยู่เป็นยังไงทำอะไรแล้วก็จะหันไปอย่างไรบ้างอยู่ในสังคมอย่างไรบ้างครับอยู่กับเรื่องราวตรงนี้ผมจะคุยกับท่านดร.เก๋แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบิร์ดแล้วก็อาจารย์ร้อยโทอนุมัตินะฮะทั้ง3ท่านเช่นเคยนะครับจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเศรษฐวิทยาเขตวิธีเอาใหม่เอาใหม่จากรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับถูกต้องหลายหลายคนพูดผิดนะอาจารย์เนาะครับยาวยาวนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ๊ะพิธีกรไม่ทำกันบ้างจะทำแล้วนะครับอาทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้อาจารย์แหมผมเห็นหลายๆอย่างแล้วผมอยากจะถามเยอะกว่านี้ไม่ทราบว่ามันจะตรงประเด็นหรือเปล่าทีนี้คนเข้าใจแล้วว่าตัวนี้ไปควบคุมการไฟฟ้าควบคุมทุกอย่างไปควบคุมที่เราอยู่ในบ้านเราอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆแม้กระทั่งอาจารย์สั่งให้รดน้ำได้ในสวนเราก็ได้ใช่ไหมอาจารย์สั่งให้เปิดสแลนก็ได้อยู่ที่เราทำทีนี้ไอ้ตัวนี้เมื่อไปติดตั้งในสวนเราเนี่ยเราสามารถต่อไปที่กล้องวงจรปิดได้ไหมอาจารย์ได้แล้วเราก็ดูในมือถือเราเนี่ยนะอาจารย์มันอันนี้คงไม่ถึงอันนี้ต้องเพิ่มความสามารถของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เข้าไปอีกครับก็ราคานี้ไม่ได้พูดง่ายๆราคานี้ไม่ได้ต้องไปเพิ่มต้องเปลี่ยนบอร์ดต้องไปเพิ่มต้องแพงขึ้นอะไรนะคอนโทรลไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเข้าไปอีกซึ่งจะเห็นในนี้ครับทีนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่อาจารย์ถ้าเพิ่มอันนี้เพิ่มอันนั้นเหรอครับครับกล้องกับกล้องเข้าไปอีกอาจารย์กล้องกับเปลี่ยนบอร์ดให้อัปเกรดให้สูงขึ้นครับอยู่ประมาณกี่หมื่นน่าจะไปหลักหมื่นกล้องยังไม่ถึงเท่าไหร่กล้องก็สัก500ก็น่าจะมีใช้ได้แต่คงหยาบๆเท่าละเอียดไงเอาละเอียดหน่อยอาจารย์โอ้ละเอียดมากผมประมาณราคาก็ตีไว้ประมาณ10,000แล้วกันอ๋อ 3,000 ก็ยังได้ครับนี่เห็นไหมนี่คืออาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยผู้ประสิทธิ์ประสาทแล้วก็ IP camera ดีนี่เองเอาที่เอาตามท้องตลาดเข้ามาเสียบใส่นะถูกๆเพราะนั่นก็คือต่ออินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันตัวอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันเพราะถ้า IP camera ตามท้องตลาดตัวมันไม่ถึง 1,000 ไงสมมุติ600แล้วอันนั้นคือต้องเอามาต่อมาต่อเข้าดีเชื่อมโค้ดให้เชื่อมโค้ดอาจารย์ทีนี้การใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยครับอาจารย์ต้องมาเรียนรู้มั้ยต้องมาทําความเข้าใจต้องมาฟังอธิบายมั้ยไม่ถึงเรียนรู้การใช้งานครับจริงๆก็แค่ใช้แอปปกตินะใช่มั้ยใช่เป็นการใช้แอปปกติครับแล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องของการคํานวณอย่างตัวเนี้ยมันก็คำนวณปริมาณน้ำฝนให้เองคราวนี้คือมันโปรแกรมเข้าไปหมดแล้วอาจารย์เวลานั้นเขาจะแจ้งที่หน้าจอนี่หรออันนี้มีแจ้งอันนี้ผมทำตัวอย่างมาคือมันจะแจ้งปริมาณน้ำฝนขึ้นมาว่าฝนตกระดับกี่มิลลิเมตรมันคำนวณเรียบร้อยเสร็จอาจารย์เปิดให้ออกคำสั่งให้ได้บ้างครับโช
ชว์หน่อยให้โชว์หน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกเอ๊ะนั่งคุยกันอย่างเดียวนี่ทำได้จริงป่ะเปิดให้ดูเอาเสียบปลั๊กก่อนฮะทีนี้เสียบปลั๊กไฟเลี้ยงครับต้องใช้ไฟหรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะติดแบบโดดๆก็เป็นพวกเคลื่อนมือถือของพี่ก็เป็นพวกอะไรครับจ๊ะอ๋อถ้าอยากจะแบบติดตั้งแบบโดดๆเลยก็คือใช้พวกโซลาร์เซลล์เข้าไปก็อ๋อใช้โซลาร์เซลล์ร่วมด้วยก็ได้ต้องไม่ต้องมาเสียบปลั๊กคือไม่ต้องไปเสียบปลั๊กเราใช้แผงโซลาร์เซลล์ใช่ก็แผงตัวนี้มันก็กินไฟไม่เท่าไหร่หรอกครับใช้แบตเตอรี่สำรองประมาณกี่โวลต์อะฮะคือเท่ากับรถยนต์ไหมครับตัวนี้กี่โวลต์ 5 โวลต์ก็ถ้าเฉพาะตัวนี้ถังได้ใช้คือถ้าเฉพาะตัวนี้มันกินก็แค่เหมือนพวก power bank เราที่เราใช้ก็ได้แล้วกินน้อยมากนะอาจารย์น้อยใช่กินน้อยเหมือนแบตเตอรี่ 2A 3A เนี่ยแค่นั้นเองนะประมาณนั้นเป็นฐานครับนี่อาจารย์เปิดโปรแกรมแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเปิดแล้วเดี๋ยวผมยังเชื่อมทีนี้จะเชื่อมอินเทอร์เน็ตครับเชื่อมอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันเชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับเชื่อมแล้วใช่ไหมอาจารย์อันนี้ผมจะแสดงให้ดูปริมาณเอาครับส่งให้ดูปริมาณน้ำฝนครับเฉพาะที่นี่นะในสตูดิโอเรานี่นะเราจะมีน้ำฝนได้ไงเราสมมุติได้ครับเพราะข้างในหลักการของตัวนี้มันแค่เป็นคานกระดกธรรมดาอ๋อละจันระวังหักนะครับอ๋อสมมุติว่าฝนตกเป็นคานกระดกธรรมดามองเห็นไหมฮะแล้วมันก็กัดฝนตกมันก็จะกระดกไปกระดกมามันก็เป็นกระเดื่องแค่นั้นเองใช่ไหมจันใช่มันจะมีน้ำเข้าตรงนี้แล้วมันก็ไปทำให้ตัวนี้กระดกคือกล่องตรงนั้นจะรับน้ำฝนเป็นรูแล้วมันจะหยดลงมาที่นี่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่เสร็จแล้วก็มันก็มีค่าคงที่ในการคำนวณมันอยู่แล้วครับว่าอันนี้กระดกกี่ครั้งเป็นประมาณน้ำกี่มิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับกระดกแต่ละครั้งเท่ากับใช่อย่างเงี้ยบางทีกระดกไปกระดกมามันก็วัดออกมาให้ 4.5 มิลลิเมตรฝนตกได้ค่อนข้าง 4.5 มิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยกระดับออโต้ใช่ไหมไอ้การที่กระดกไปกระดกมาเนี่ยเขาจะฟ้องที่นี่เลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ว่ามันจะคำนวณให้เสร็จเลยครับว่าเป็นระดับน้ำความหนักของฝนเนี่ยเท่าไหร่เยอะไหมตามที่กรมอุตุถ้าฝนเยอะแล้วก็หยุดเขาก็จะพูดว่าเป็นแบบกี่มิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรเวลาฝนทีนี้เข้าใจนะฮะท่านผู้ชมที่ได้ดูรายการเสวนาภาษาเกษตรได้รู้อย่างนี้กระเดื่องแต่ละอย่างเนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมาแสดงผลที่หน้าจอของเราเนี่ยมาแสดงที่นี่เลยทีนี้อะไรต่ออาจารย์ถ้าอาจารย์จะสั่งให้เปิดไฟได้ไหมครับเอาได้เอาดูนะฮะเดี๋ยวสั่งให้เปิดหลอดไฟนะครับตอนนี้มันแจ้งว่าฝนตกอยู่อ๋อเขาแจ้งอยู่ว่าฝนตกบางทีกดไปหลายครั้งก็บางทีเรากดเหมือนโดนน้ำฝนไปนะฮะใช่ไหมคืออย่างนี้พอดีเครื่องนี้ที่ทำไว้เราไม่ได้ตั้งใจให้จะเปิดไฟจะให้เปิดวาล์วแบบทำน้ำเป็นวาล์วจ่ายน้ำให้เกษตรกรทีนี้ปกติเราก็จะบอกว่าโอเคจ่ายน้ำทุก6 โมงเย็นนะเป็นเวลา10 นาทีแต่ปรากฏว่าวันนั้นมันฝนตกอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าถ้ามันฝนตกอยู่แล้วแม้เราจะสั่งจ่ายน้ำเราก็ไม่ควรที่จะต้องมันไม่ควรที่จะจ่ายน้ำอีกเพราะว่าอะไรเพราะน้ำมันพออยู่แล้วสั่งไฟไปแล้วครับอันนี้รีเซ็ตใหม่แล้วใช่ไหมนั่นไม่ก็สั่งเปิดไปครับมันต้องใช้เวลามันจะผมตั้งให้มันดีเลย์ไว้ประมาณหนึ่งเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยจะได้ไม่ต้องติดต่อขึ้นไปอ่านข่าวติดต่ออินเทอร์เน็ตบ่อยมันจะได้ไม่เปลืองใช่ใช่ประมาณนั้นขึ้นไปอ่านข่าวอยู่ตลอดเราก็คือมันจะดีเลย์ไปประมาณสัก1 นาทีนี่ก็ไม่ซีเรียสอะไรไม่ซีเรียสอาจารย์สำหรับการเปิดปิดวาล์วลดน้ำต้นไม้ระดับชั่วโมงกระดกกี่ครั้งมันถึงจะหยุดทำให้เขาดูมันคือตั้งไว้ประมาณ3 มิลลิเมตรลองดู3-4 ครั้งเราจำลองน้ำไม่ได้เป็นจำนวนครั้งมันจะไปคำนวณเองอย่างเงี้ยมันก็จะดับไม่ต้องท่านจำนวนไปแล้วแล้วไฟก็จะดับตรงนี้เองคือไม่ได้ตั้งเป็นจำนวนครับผมตั้งเป็นปริมาณน้ำฝนว่าที่มันคำนวณเสร็จแล้วว่ากี่มิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรซึ่งเราจะตั้งได้ว่าฝนตกหนักขนาดไหนถ้าหนักก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำถึงจะไม่ต้องไปลดน้ำจริงถ้าตกจะมันก็จะออกคำสั่งว่าไม่ต้องลดน้ำแล้วนะแต่ถ้าตกเผาๆนี่เขาก็ไม่ปิดเขาไม่ปิดก็ยังจะตกมาแต่ไม่พอธรรมดาก็เขาก็จะลดน้ำปกติอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เกษตรกรจะตั้งแล้วครับว่ากี่ระดับกี่มิลลิเมตรกินตั้งได้ทีนี้อาจารย์ถ้าคนที่ไม่มีเวลาเกิดมีพื้นที่อยู่สัก200 ไร่เนี่ยอันนี้ฉันจะปลูกก้อยสักหน่อยนะฉันไม่มีเวลาไปเนี่ยฉันติดตั้งเครื่องนี้ไว้แล้วก็สั่งให้ไปลดน้ำที่โน่นได้ใช่ไหมฮะได้ได้ผมก็สบายเลยนะอยู่ที่สวนสมมติว่าสมมติว่าสวน200 ไร่นี่อยู่ระหว่างรอยต่อเพชรบูรณ์กับตาคีอะไรพวกนี้ก็ได้แต่มันตัวต้องตั้งระบบท่อระบบอะไรไว้คือตั้งระบบท่อไว้เรียบร้อยแต่เราสั่งจากมือถือเราใช่ใช่นั่งอยู่ในบ้านจบเลยใช่อยู่ตรงไหนก็ได้อย่างนี้ต่างประเทศยังได้เลยพอมันกระโดดขึ้นมาว่าฝนหยุดมันก็จะกลับมาติดเองอาจารย์บอกว่าอะไรนะอยู่ต่างประเทศก็ได้อยู่ต่างประเทศก็ได้
จากส่วนไหนของโลกก็ได้ส่วนไหนของโลกโลกเลยไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมีอินเทอร์เน็ตแต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้นะอาจารย์นะสำคัญทีนี้ถ้าคนสนใจเดี๋ยวผมถามอาจารย์เบิร์ดท่านศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับท่านดร.เก๋แล้วก็ท่านร้อยโทอนุพัฒน์นะครับตอนนี้คนที่ดูรายการครับอยากจะติดต่อสอบถามเนี่ยไม่ทราบติดต่อได้ที่หมายเลขอะไรหรือที่ไหนอย่างไรครับก็ติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยตรงเลยแล้วเบอร์โทรศัพท์อะไรหรือถ้าเบอร์โทรศัพท์ให้เบอร์อาจารย์เอาเบอร์เอกชนะดีไหมเอกชนะประสานให้ได้ติดต่อทางรายการก็ได้ครับติดต่อทางรายการเสวนาภาษาเกษตร0984288840ที่นี่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมเชื่อมกับท่านดร.เก๋ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เบิร์ดแล้วก็ท่านร้อยโทอนุมัติด้วยก็คือข้อทีวีเนาะถ้าเกิดเข้ามาเป็นหมู่คณะล่ะก็แต่จะไปเรียนรู้ไปเยี่ยมชมไปดูเป็นหมู่คณะแจ้งไปก่อนแล้วมีการทำหนังสืออะไรก่อนไหมครับอันนี้เราถือเป็นบริการวิชาการสำหรับอาจารย์เลยบริการเป็นหน้าที่แจ้งก่อนก็ดีค่ะเพราะว่าก็คือแจ้งมาที่คณะได้เลยคือไม่ต้องทำหนังสือโทรศัพท์บอกแจ้งทำหนังสือหน่อยโทรมาก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทำหนังสือตามมาว่าทำถึงใครที่ไหนอย่างไรใช่นะฮะดีกว่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีภารกิจอย่างอื่นนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะติดต่อมาก่อนมาแบบเยี่ยมชมทันทีได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเราว่างอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะช่วยแต่ยินดีอยู่แล้วทางคณะตอนนี้ของเราเห็นบอกว่าในคณะนี้เนี่ยด็อกเตอร์แล้วก็อาจารย์เห็นบอกไม่ได้มีเพียงแค่นี้นี่มีเยอะมีจริงๆทำวิจัยหลายอย่างทำของเล่นมาเยอะค่ะที่วิจัยอันนี้เป็นไงง่ายที่ยกมาได้เห็นบอกว่าตอนนี้ในคณะของเราเนี่ยสามารถที่จะวัดว่าน้ำมันจะไหลไปทางไหนอะไรได้ด้วยนี่อาจารย์อันนั้นเป็นของกรมชลกรมชลประธานตอนนั้นทำให้กรมชลรับประทานคืออาจารย์ดร.พิเชษฐ์คือมีงานวิจัยร่วมกับกรมชลประธานจริงๆมีหลายอันแหละนะแต่ตอนนี้แล้วเราได้ประโยชน์อะไรสมมติผมถามคร่าวๆก่อนแทนชาวบ้านก่อนถ้าทำหน่วยงานแล้วก็มหาลัยของเราทำขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าน้ำมันไหลไปทางไหนแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเราจะรู้ว่าน้ำมันจะท่วมล้นตลิ่งไหมถ้ามันล้นตลิ่งเราจะได้แจ้งเตือนมันจะไปทางทิศไหนคะคือมันเกิดที่ว่าโครงการนี้มันเกิดขึ้นมาน้ำท่วมปี54คือภาพ GPS อะค่ะมันหมายถึงภาพถ่ายดาวเทียมมันสามารถเห็นได้ว่ามันกระจายไปทางไหนแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันกระจายแบบด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ไปทิศทางไหนยังไงบ้างคือมิติมันไม่ได้อะค่ะเขาก็เลยพยายามเอาทุนเนี่ยไปกระจายทั่วค่ะคือกว่าจะแจ้งมันก็ช้าไปแล้วมันทั่วไปแล้วซึ่งถ้าเรารู้ว่ามันวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้ใช่ไหมคะเราจะรู้ว่ามาถึงบ้านที่อยู่ทิศเนี้ยในอีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่นาทีก็สามารถแจ้งเตือนได้ของประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี่เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวได้ค่อยเชิญมาครับให้ทางกรมชลออกไปก่อนแล้วกันทีนี้อาจารย์เขียวเขียวอยู่ในนี่หมายถึงอะไรครับทีนี้เดี๋ยวให้อาจารย์บรรยายอันนี้ดร.อันนี้เป็นของอาจารย์บุญมาค่ะเขาบอกว่ามันผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาผู้ช่วยภาควิชาวิศวกรรมชลประทานใช่ค่ะแกออกแบบมาหลายปีแล้วค่ะอันนี้ช่วยทำในเรื่องอะไรครับดร.จริงๆมันคือสปริงเกอร์ปกติเอ้าแต่มันดีตรงที่ว่าอันนี้เขาผู้ใช้ทางเกษตรกรการันตีมาคือข้อแรกคือสามารถที่จะมันจะหมุนได้ค่ะครับค่ะหมุนแล้วหมุนเนี่ยคือมันจะบอกได้ว่าเราอยากได้ให้มันไปที่ระยะเท่าไหร่สมมติว่าถ้ามันเป็นต้นอ่อนนะคะมันก็ระยะเล็กๆมันมาถึงระยะสักเมตรนึงออกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าหมุนไปอีกมันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงสามารถสั่งให้น้ำเนี่ยมันรัศมีรัศมีของน้ำเนี่ยไปไกลได้ขนาดไหนตามความต้องการเลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ช่วงใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะสั่งเหมือนจะสั่งได้ครึ่งทางได้ด้วยค่ะก็คือหมายถึงออกแค่ด้านนี้อีกด้านนึงไม่ออกอันนี้บังคับให้ออกด้านเดียวได้ด้วยได้ค่ะได้แค่เรามาหมุนแค่นี้เองนะดร.ใช่ดีไซน์ไม่ยังดีต้องค่อยหมุนนะคะแล้วก็สามารถที่จะปกติอะสปริงเกอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ได้ไม่นานนะคะมันจะตันหรือว่าอุดตันอันนี้สามารถผมว่าน่าจะไม่นานนะอาจารย์เพราะอะไรรู้ไหมครับอันนี้รับประกันแกบอกว่ารับประกัน5ปีนะคะแต่ทีนี้ไม่ตันเขาบอกว่าเอาถอดล้างได้แล้วก็ถอดมาแล้วอาจารย์ใช่แต่ผมว่ามันน่าจะอายุการใช้งานไม่นานเพราะว่าอะไรไหมฮะ
พอเราไปใช้แล้วมันสนุกไงแล้วก็นั่งบิดเล่นไปบิดเล่นมาก็จะพังไงฮะลองวัดระยะที่แล้วรุ่นเล่นไปเล่นมามันพังครับค่ะอันนี้ก็คือก็มีขายตัวละ8บาทค่ะโอ้แพงมากอาจารย์8บาทนะครับแล้วอย่างนี้มหาลัยเราได้อะไรไม่มีอะไรจากการวิจัยก็ไม่เป็นไรค่ะคือมันมีเครื่องหลายเครื่องที่ทางคณะเขาอยากให้เกษตรกรใช้อย่างต้นทุน 5,000 อย่างเงี้ยค่ะเขาขายจริงก็ขาย 2,000 ต้นทุน 5,000 แต่ขาย 2,000 ต้นทุนที่เอาไปซื้อทำท้องตลาด 5,000แต่ทำมหาลัยเราอยากจะให้เกษตรกรได้ใช้แค่ 2,000 ใช่อย่างเครื่องอัดอะไรนะของอาจารย์นงรักอะค่ะอัดกระทงอะค่ะแกบอกว่าต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 5,000 แต่ว่าแกขายเกษตรกร 2,000 เพราะว่าเหตุผลคืออยากให้เกษตรกรได้มีโอกาสใช้เขาก็ไปหักขอทุนจากตรงอื่นมาสมทบอย่างเงี้ยค่ะอัดกระทงอะไรครับกระทงใบตองทำกระทงใบตองลอยกระทงเนี่ยนะฮะไม่ใช่ทำเป็นภาชนะทำเป็นภาชนะใส่นู่นนี่นั่นใส่ขนมหวานอะไรต่างๆเนี่ยใช่เอาอย่างนี้วันนี้หมดเวลาแล้วแต่พรุ่งนี้ผมเชิญคณะอาจารย์อีกนะฮะแต่ทีนี้อาจารย์ครับถ้าเป็นไปได้รายการเสวนาภาษาเกษตรเอาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาอาจารย์ได้นะฮะอะไรพูดแล้วบอกมาเลยนะครับยินดีนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามีความใกล้ชิดและมีความรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็อย่างได้ความรู้แล้วเกือบพ่อแม่พี่น้องทางทุกภาคส่วนด้วยนะฮะท่านดร.ครับแนะนำชื่อเสียงเรียนนามท่านผู้ชมวรัญญาทเสนาค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เราก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอาชีวะด้วยค่ะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะครับประเด็นนิดนึงศูนย์วิจัยนี้ตั้งมาก็เพื่อจะทำทางด้านเกษตรอาชีวะครับก็คือจะเอาทางด้านวิศวะเทคโนโลยีไปจับกับทางด้านเกษตรก็เลยมีศูนย์นี้แล้วก็มีเนี่ยดร.วรัญญาเป็นหัวหน้าศูนย์ครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติพงศ์สถิรเมธิกุลครับเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการครับคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนครับอาจารย์ร้อยโทอนุมัติเองคินินันอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงวิทยาเขตกำแพงแสนครับหลายคนจะพูดผิดนะฮะผมไม่พูดแล้วทีนี้ให้ท่านพูดผมเน้นนิดนึงคณะวิศวกรรมศาสตร์มีกำแพงแสนด้วยนะครับมีกำแพงแสนต่อยนะใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์เฉยๆเนี่ยมันจะเป็นวิทยาเขตบางเขนโอ้ก็เลยต้องมีผมนั่งทำงานอยู่นี่ครับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยเพราะผมเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการอยู่ผมนั่งทำงานอยู่ข้างในนี่แหละแต่ว่าผมต้องไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรได้ศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนไม่เป็นไรร่วมมือกันนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมผมเชื่อเหลือเกินได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเอารายการนี้แล้วก็ติดต่อเข้ามาที่นี่ถ้าท่านอยากได้ความรู้อยากจะต่อยอดของการเกษตรที่นี่นะฮะขอขอบคุณคณาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ